คสตอรี่คอนติเนียร์เอาล่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ CGG คอมกูกากนะครับผมวันนี้เราพบกับเกมคอมจูเลตการสลิงเกอร์นะครับผมวันนี้เราก็จะมาแคสเกมนี้กันต่อนะเนื้อเรื่องกำลังมันเลยทีเดียวนะหลายคนก็รีเควสต์มานะเรื่องโชกุนหรือว่าอะไรนะสปอร์ด้วยนะผมก็ขอบอกว่าขอหยุดแคสก่อนนะ2เกมนี้กลับประเทศไทยก่อนค่อยแคสนะฮะเพราะว่าอีก2ทิศเดี๋ยวก็กลับแล้วครับมากด Enter ลุยกันเลยนะแหมปืนทองมาเลยนะSo was the bastard you were after now riding with the cowboys? เลยพวกบ้ามันเป็นคาวบอยป่ะวะ Oh, Wolf Bryant นั่นแหละเป็นชื่อของมันโอ้แต่ไม่หรอกมั้งไอ้พวกเนี้ยที่มันตามฉันมาอะไรฟังก์ชันและใช่พวกนั้นน่ะก็ทำงานให้กับพวกไอ้คนที่ชื่อโอแคนตันนะฮะผมแปลช้าไปเลยเพราะขออภัยด้วยเหมือนกันนะเรามีไรเฟิลกับปืนคู่ปืนเดี่ยวก็มีโอเคลุยได้กด3จะมาเป็นปืนคู่นะกด2จะเป็นปืนเดี่ยวแล้วกด4เป็นระเบิดกด1เป็นไรเฟิลผมถนัดไรเฟิลนะผมเราก็ไปที่รถม้านะแล้วก็เจอพวกที่โดนรอบโจมตีจะพวกโจรมันใส่พวกคอสีแดงแล้วก็ทำงานให้พวกให้โอแมนนี่เฮดช็อตฉันทำที่ดีสุดแล้วเพื่อช่วยพวกผู้โดยสารเหล่านั้นนะเฮดช็อตมาอีกอยู่ไหนมาเลยมาจะเก่งแล้วต่อมาเจ้าพวกโจมตีเนี่ยก็ตายหมดแล้วผมก็ไปดูในรถม้าแล้วก็เห็นพวกผู้โดยสารตายหากหมดแล้วแต่ฉันก็แปลกใจนะที่ข้างหลังก้อนหินมันไม่มีพวกอะไรเลยไม่มีใครมาแล้วเข้ารอบโจมตีแต่แล้วฉันก็ได้คำตอบพวกมันโจมตีฉันอย่างรวดเร็วอย่างกับพวกอาปาเช่เนี่ยมันมาจำนวนนับไม่ถ้วนแล้วพวกมันก็ตายกันทีละตัวใช่พวกอาปาเช่น่ะพวกมันอยู่เต็มที่ไปหมดแล้วมันมากันแบบไม่รู้จบเลยเดี๋ยวคุณโดนโจมตีโดยพวกอาปาเช่แล้วพวกคาวบอยล่ะฉันบอกว่าเป็นพวกอาปาเช่เหรอมันเป็นพวกคาวบอยของแคนตันแต่ว่ามันโจมตีอย่างกับพวกอาปาเช่ต่างหากเล่าตามนี้เลยนะผมนี่แน่นี่เอาไปพลาดตามนี่แหละแต่ฉันก็รอดมาจากสถานการณ์เหล่านี้ได้แต่ฉันก็ยิงไปเรื่อยๆจากฉันก็ยิงทุกสิ่งที่โผล่มาจากก้อนหินนะขอบอกตรงๆนะผมยิงด้วยนี่ยากมากผมต้องขอใช้ไรเฟิลแล้วกันนะมันไม่ค่อยคาวบอยเท่าไหร่แต่การที่จะไปหาเจ้าลิงโก้ฉันก็ต้องสู่เจ้าพวกใครไรพวกนี้ไปก่อนนะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอเคโชคร้ายหน่อยกระสุนฉันกำลังหมดเอาเหี้ยเอาเฮ้ยแต่อย่างน้อยสัญชาตญาณนักล่าของฉันก็ยังอยู่โอ้โหฉันก็ต้องสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ก็คือต้องแซงหนีนะผมจะหนีไปไหนแล้ววะคุณหนีไม่ได้กระสุนกูกำลังจะหมดเฮ้ยเติมเร็วๆกูเร็วแล้วพวกมันก็ทำพวกมันก็พยายามจะจับตัวฉันเอ้ยหลบหุยโอ้ยนี่แน่โหแต่โชคดีพระเจ้าก็เข้าข้างฉันก็มองเห็นทางหนีอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นนี่โอเคยังไงก็ตามไปตามนะหนีเลยนะทำไงได้ครับมันเป็นคนเราเลือกมันก็ต้องตามที่มันเล่าทุกอย่างนะครับผมฉันไอ้ลูกปืนมันก็เฉียดหัวฉันละเกินอย่างน้อยมันก็ไปทำฉันตายแล้วฉันวิ่งไปนะผม
แต่ข้างหลังมันก็มีพวกเคนตันตามฉันมาฉันเข้าไปในถ้ำแล้วฉันคิดถึงอะไรเหรอฉันไม่อยากจะมาต่อกรกับพวกแก๊งอย่างนี้ฉันก็ได้แค่วิ่งไปวิ่งไปเรื่อยๆโดยไม่มีที่สุดเอาละครับตอนนี้สุดทางแล้วครับโอ้ยเหี้ยยังตามมาอีกอุ้ยหลบครับหลบอุ้ยแล้วก็มีอะไรบางอย่างมาปรากฏต่อหน้าฉันยังกับจากสวรรค์เนี่ยฉันเจอนักรบอัปาเช่หล่นมาจากฟ้าแล้วก็ข้างๆเขาก็มีกระสุนเพียบไปหมดเอ้ยมามาเออมามาเห็นไหมโชคดีนะผมต้องขออภัยจริงๆนะที่ผมแปลไม่ทันเพราะว่าผมก็ต้องดูศัตรูด้วยดูซับด้วยเนี่ยตามีแค่2ดวงโอเคเราก็วิ่งต่อไปนะผมอึ๊บแล้วมันก็โชคดีเหลือเกินนะฉันเจออะไรไม้ตกอยู่บนพื้นเนี่ยนั่นเป็นสัญญาณจากพระเจ้าอ่ะฉันก็สามารถหลอดได้มาถึงเวลาที่ทำให้คนอย่างฉันกลายเป็นเพชฌฆาตแล้วจากผู้ล่ากลายเป็นผู้ถูกล่าโอเคทุกอย่างเป็นไปได้สวยแน่นอนฉันวิ่งมาสุดทางแล้วฉันฆ่ามันอย่างกับแมวป่าฆ่ามันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดฆ่ามันติดต่อกันด้วยมาฆ่าติดต่อกันต้องใช้ปืนอย่างนี้มั้ยไรเฟิลมันจะไม่สมคำโม้เท่าไหร่มาเล่แล้วก็หมดนะครับผมอะไรอ่ะหูปืนกลแคงกี้Cantaculous Mean as hell Old Man Clanton นะครับผมเราต้องฆ่ามันนะโอ้โหอยู่บนนู่นอุ้ยฉันตะโกนมา Clanton กูมาแล้วแล้วผมก็ต้องย่องเข้าไปฆ่ามันนะแล้วอย่างน้อยเจ้า Gatling Gun นั้นมันก็เป็นสิ่งที่มันทำได้แต่ฉันก็รู้ว่าฉันจะไม่ปล่อยให้มันฆ่าฉันแน่นอนโอเคนะอุ้ยมันเติมกระสุนแล้วไปฉันต้องไปฆ่าไอ้แก่กับปืนโกนนั่นนะเฮ้ยมันเติมกระสุนแล้วรีบไปอุ้ยต้องรอเติมแล้วไปฮัลโหลอุ้ยยิงแล้วเดี๋ยวนะรอสักครู่นะ1 2 3ไปตรงนั้นเลยโอ๊ยๆๆๆๆอุ้ยใจร้อนใจเย็นอุ้ยวิ่งตรงนี้โอเคใกล้ละยังนานตรงนั้นนี้เออนี่มาละหลอดขีดมาละเดี๋ยวรอกดคิวเฮ้ยอะไรรอยมาเฮ้ยอะไรรอยมาอุ้ยตกใจหมดเลยยิงหัวโอ้เดี๋ยวมีใครมีคนยิงนะมาละนี่เอายิงอะยิงให้โดนเอ้าหลบอีกเดี๋ยวมึงเมื่อกี้ใครคว้างระเบิดนะฮะใครคว้างระเบิดนะต้องใช้ปืนสั้นอีกโอ้ยตายไม่น่าวิ่งเข้าไปเลยเดี๋ยวนะเอาใหม่โอเค you are dead เริ่มใหม่อยู่ไหนอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่โอ้ยดีแล้วไม่ต้องไปเริ่มใหม่นะมีถ้าเริ่มใหม่นี่ร้องไห้เลยเอ้ยระเบิดอุ้ยระเบิดเหนือหัวเลยเอาเออเฮดช็อตนะเดี๋ยวลองโผล่หัวมาโผล่หัวขึ้นมาโผล่ขึ้นมาไอ้สัตว์เอ้าเดี๋ยวต้องคว้างระเบิดนะต้องคว้างระเบิดเอ้าอื้อหือกลางกระบาลเลยทีเดียวเอาไหม
อย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนอยู่นั่นนะถือระเบิดไว้คว้างไปครับเอาคนแรกกันแรกกันนี่เดี๋ยวอุ้ยแม่ต้องระวังนะต้องระวังเล็งดีๆฮะเล็งดีๆแล้วกดคิวครับนี่โดนแล้ว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 ยิงเข้าไปเรื่อยๆเป็นคนเปล่าเนี่ยโดนยิงนัดเดียวไม่ตายมาเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นเป็นคู่เลยเออไม่โดนสักนัดโดนนัดเดียวเดี๋ยวต้องหาทางไปทางนึงฮะเอาไปกินระเบิดอุ้ยเอาไม่ตายด้วยลีนได้ไหมลีนไม่ได้นะเติมละเติมกระสุนละเติมกระสุนละเหรอเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องหาทางตรงนั้นเออวิ่งครับฮัลโหลไหนว่าเฮ้ยไม่ได้กลัวกูมาข้างหลังมึงแล้วอุ้ยๆพิระเบิดยิงครับยิงอย่าให้เสียบอย่าให้เสียหลายเรียบร้อย Apparently the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding. และด้วยการเข้าใจผิดอย่างนั้นมันก็เกิดการดวลปืนในตำนานเกิดขึ้นเนี่ยนะครับปืนกลกับปืนพกนะโอเคสักเซสนะไม่ได้เจอนักเก็ตออฟทูธเลย actually accuracy ก็ 57% นะยิงไม่ค่อยแม่นเลยนะยิงมั่วกระจายเลยเมื่อกี้เห็นกันอยู่นะฮะ